กลุ่มปตท.เดินหน้าพัฒนาสถานีบริการน้ำมันในรูปแบบเฟรลี่ดีไซน์สัญลักษณ์แห่งความห่วงใยใส่ใจทุกคนอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณอรรถพลฤกษ์พิบูลประธานเจ้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ขึ้นกล่าวบนเวทีในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่2เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาว่าจะทยอยสร้างทำและพัฒนาเฟรลี่ดีไซน์เพื่อความสะดวกปลอดภัยสำหรับคนทุกวัยที่มาใช้บริการในปั๊มปตท.ให้ได้รวม500แห่งทั่วประเทศภายในปี2561นี้ครับปั๊มเฟรลี่ดีไซน์ตอนนี้ก็ได้มา200สาขาแล้วครับปีหน้าเราตั้งเป้าให้ได้300เพราะนั้นก็จะรวมเป็น500สาขาครับโอ้500จากทั้งหมดปั๊มปตท.ที่มีในปัจจุบันประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ 1,500 กว่าปั๊มครับครับก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆครับก่อสร้างปั๊มใหม่นี้ก็คือสร้างให้เป็นเฟรลี่ดีไซน์เลยตั้งแต่แรกแต่ว่าจริงๆ200ที่ขึ้นเนี่ยเราขึ้นพยายามขึ้นตามถนนหลักๆนะขึ้นเหนือลงใต้ออกตกเนี่ยจริงๆเส้นทางหลักเนี่ยมีแล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาท่านเดินทางเนี่ยสังเกตป้ายได้นะครับเป็นรูปสีน้ำเงินแล้วก็มีสัญลักษณ์เฟรลี่ดีไซน์ก็สามารถแวะเข้าไปได้ครับผมครับอยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยสวยงามและสิวิไลเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมในจำนวนอุทยานแห่งชาติ154แห่งทั่วไทยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมากมายหลายแห่งนะครับที่ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งปัจจุบันอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างทำอารยสถาปัตย์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกวัยและเพื่อคนทั้งมวลกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพออีกทั้งอุทยานแห่งชาติบางแห่งก็ยังไม่มีการออกแบบและสร้างทำอารยสถาปัตย์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและคนที่ใช้รถเข็นได้วันนี้กฤษณะทัวร์ยกล้อจะย้อนไปสำรวจอารยสถาปัตย์หรือเฟรลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วเมืองไทยกันครับแม่มาเป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่เกาะซิมิลันนะครับทั้งมาดำน้ำมาอาบแดดช่วงเดือนธันวาคมไฮซีซั่นของเมืองไทยในการท่องเที่ยวนะครับกลุ่มทัวร์ต่างๆก็มากันเยอะมากทั้งยุโรปรัสเซียและช่วงนี้ที่มาแรงมากนี่ฮะมาหาหน้าชาวจีนครับใจสำราญทุกวัยและหัวใจเบิกบานเมืองไทยการนำน้ำนี่ไม่ใช่ของง่ายนะครับผมนี่ก็มือใหม่วันนี้ก็ได้ไกด์เนี่ยมาช่วยแนะนำกินน้ำทะเลไปสองอึกเลยครับโอ้โหนี่ทางลาดตลอดเหมือนกันแล้วเนี่ยไล่เลเราไม่ธรรมดาครับเนี่ยโอ้ธรรมชาติที่ไร่เลกระบี่นี่สวยงามมีหลายมุมให้เรามาเที่ยวชมนะครับก็เส้นทางเป็นเส้นทางเดินท่องเที่ยวได้ดีนะครับแล้วนี่ผมวันนี้ต้องใช้กำลังเยอะหน่อยนะครับที่นี่มีเสลี่ยงบริการเอาละฮะระหว่างทางก็กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ธรรมชาติอยู่กับคนด้วยความเชื่อและศรัทธาโอ้นี่ครับตัวนี้ผ่านโขดหินนะครับโอ้หินเยอะนะครับที่เขาขึ้นที่กุ่นนะท่านผู้ว่าครับก็ยังนี่ไงฮะผมถึงว่ามันจะเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ทัวร์ยกล้อสำรวจอารยสถาปัตย์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับคนทุกวัยในอุทยานแห่งชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังกันต่อครับ